เป็นจำนวนเต็มร้อยและเป็นจำนวนเต็มพันถามว่าเรื่องนี้เรียนมาอย่างนั่งให้ตรงเวลาเรียนอย่านั่งเอียงซ้ายเอียงขวาบุคลิกเสียหมดเรียนมาอย่างคะเรียนมาแล้วยกเว้นคนที่บอกไม่ได้เรียนเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่านั้นเองเรียนมาแล้วนะคะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นความรู้เดิมเอาละค่ะถามว่าข้อสุดท้ายมองอะไรใต้โต๊ะเห็นหน้าขึ้นนะคะแอบดูคนเดียวไม่ได้ถ้าดูต้องดูครบทุกคนนะคะเอาละค่ะดูต่อที่บอกว่าเอ๊ะแล้วความรู้ป.2 อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะจัดให้นะคะเกี่ยวข้องกับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เต็ม100เต็ม1000ก่อนอื่นหนูจะต้องรู้จักก่อนว่าไอ้คำว่าเต็ม10เต็ม100เต็ม1000มันคืออย่างไรนะคะมาดูคำว่าเต็ม10จำนวนเต็ม10นักเรียนรู้จักไหมเต็ม10อย่างไรจำนวนเต็ม10โอ้แบบไหนที่เรียกว่าเต็ม10ท่านหัวหน้าแบบไหนเรียกว่าเต็ม10อ๋อ110ครับถูกไหมใครว่าถูกยกมือขึ้นผมไม่มีใครตามเธอเลยนะไม่มีเลยใครว่าผิดยกมือขึ้นเฮ้ยแล้วก็ไม่ยกหรอถ้าไม่ถูกก็ต้องผิดถ้าไม่ผิดก็ต้องถูกหัวหน้าเอ้ยไม่มีใครตามเราเลยลูกเอ้ยเอามือลงลูกถ้าเต็ม10นะคะตัวอย่างอันดับแรกก็คือ10หรือ110ถูกต้องปรบมือให้หัวหน้าหลายคนบอกเมื่อกี้เชื่อหัวหน้าก็ดีไม่เชื่อดีแล้วต้องเป็นตัวของตัวเราเองจำนวนเต็ม10ยกตัวอย่างก็คือ110หรือเรียกง่ายๆว่า10ต่อไปมีอะไรอีกยกตัวอย่างซิ20อะไรอีก30อะไรอีก40อะไรอีกต่อไป60 70 80 90 90เต็ม10ต่อไปอะไรคะก็บอกว่าเต็ม10ถ้าเธอจะไปบอก100หรอเต็ม10ฮะก็90เอาไปแล้วไงคะ90แล้วใครตอบได้ยกมือ11 11ไม่ก็คือ11ดีคะ11ก็คือ11ใครตอบได้เต็ม10ต่อไปอะไรคะเมื่อกี้เกือบถูกแล้วแหละแต่ครูก็ทำให้นักเรียนเกรดนิดหนึ่งอยากให้นักเรียนรู้ที่มาก่อนอะไรคะ1 110ก็นั่นไงคะ110ก็คือ10ไงคะนะคะ100ใครตอบได้ว่าถ้าเรียกในตระกูลจำนวนเต็ม10จะเรียกว่าอย่างไร110เท่าไหร่คะ10 20 30 40 50 60 70 80 90ต่อไปอะไรคะ10 10ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากเด็กหญิงอะไรคะวีราอะไรนะคะวีราวีราดาโอ้ชื่อเรียกยากมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยคุ้นกันนะคะก็คือ10 10ก็คือ100นะคะก็สรุปว่า10 10ก็คือ100ต่อจาก10 10ก็เป็น11 10 11 10นั้นก็มีค่าเท่าไหร่คะ110นะคะดังนั้นถ้าเกิดตอบในรูปของจำนวนเต็ม10ก็อาจจะเป็น100 110 120 130คือลงท้ายด้วย10นั่นเองนะคะ240 380อันนี้คือจำนวนเต็ม10ทั้งสิ้นเลยต่อไปแล้วถ้าเกิดเป็นจำนวนเต็ม100ล่ะยกตัวอย่างซิ100ต่อไป200 300 400 500 600 700 800 900 100ถ้า100นั้นผิดแล้วมั้ย100 100นั้นก็มีค่าเท่าไหร่คะ1,000 นะคะ100ก็คือ 1,000 ดังนั้นนักเรียนก็ตอบไปชัดเจนตอนนี้นักเรียนรู้ที่มาแล้วดังนั้นพอ900แล้วก็เป็น 1,000 1,000 100 1,000 200 1,000 300 2,000 400คือลงแล้วให้ลงท้ายด้วยคำว่า100นะคะเต็ม100ได้ต่อไปเต็ม1,000ได้ไหมคะ
ได้อ่ะเต็มพันตอบพร้อมกัน1พัน2พัน3พัน4พัน5พัน6พัน7พัน8พัน9พัน10พัน10พันมีแค่เท่าไหร่คะ10,000 นะคะดังนั้นพอ 9,000 ก็เป็น 10,000 11,000 ตรงนี้นักเรียนเข้าใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100และค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000 เริ่มนะคะในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10อันดับแรกตัวตรงนั่นนะคะตัวต้องตรงตลอดใหม่ๆจะฝืนนิดหนึ่งฝึกบ่อยๆเดี๋ยวชินเองในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10อันดับแรกนักเรียนต้องทราบก่อนนะคะว่าจำนวนที่กำหนดให้นั้นอยู่ระหว่างเต็ม10ใดพอนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนดูต่อว่าแล้วอยู่ใกล้เต็ม10ใดมากกว่านะคะลองดูถ้านักเรียนตอบถูกหมดนะตรงนี้นะวันนี้ตั้งใจกันจ่ายกันบ้าน5หน้าเดี๋ยวจะลดให้สัก1หน้าโอ้โหตัวตรงเลยตั้งใจตอบนะลดเลยวันแรกอ่ะเพราะว่าทราบว่าภาษาไทยก็กันบ้านไปแล้วนะคะ72ครูบอกแล้วว่าอันดับแรกให้ดูว่าอยู่ระหว่างเต็ม10ใดกับเต็ม10ใดตอบพร้อมกัน72อยู่ระหว่างเต็ม10ใด70อยู่ระหว่าง70กับ80ดีมากถามว่า72เนี่ยมันอยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่า70เก่งมากต่อไป86อยู่ระหว่างเต็ม10ใดกับเต็ม10ใด80กับ90คำตอบคือ90ถูกต้องเก่งมากไม่ตอบอยู่3คนต่อไป93อยู่ระหว่างเต็ม10ใด90กับ100 90กับ40 90กับ40 10หรือ100 100ถามว่า93อยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่า90ถูกต้องต่อไป138อยู่ระหว่างเต็ม10ใดอย่าบอกว่าพูดถึง100แล้วต้องไปหาจำนวนเต็ม100เนี่ยคุณนักเรียนต้องดูด้วยว่าคำถามถามว่าอย่างไรพร้อมเพียงดีมากเลยลูกอยู่ระหว่างเต็ม10ใดคะ130กับ140แล้วอยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่า140นะคะหัวหน้าไม่ตอบนะคะ744อยู่ระหว่างเต็ม10ใดเต็ม10ใด740กับ750อยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่า740นะคะดีมากปลายทางต้องตอบนะคะไม่งั้นการบ้านจะงอกทันทีเลยนะคะต่อไปพอนักเรียนเข้าใจเต็ม10แล้วต่อไปก็เต็ม100นะคะตอบพร้อมกันอันดับแรกให้นักเรียนดูก่อนว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้นะอยู่ระหว่างเต็ม100ใดเสร็จแล้วนักเรียนดูต่อว่ามันอยู่ใกล้จำนวนเต็ม100ใดมากกว่านะคะ850อยู่ระหว่างเต็ม100ใดกับเต็ม100ใด800อะไรนะคะดีมากฝั่งนี้ดีมากฝั่งนู้นไม่ตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝั่งนู้นเอากันบ้านไป800กับ900เอ๊ะ850อยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่า800เท่าไหร่นะ800นะคะ800ต่อไปต่อไปโอ้เดี๋ยวโทษที850ระหว่าง800กับ900มันเป็นค่ากึ่งกลางใช่ไหมถ้ากึ่งกลางพอดีมันน่าจะตอบจำนวนไหนมากกว่าต้องตอบ900ต้องไปจำนวนที่มากกว่าดังนั้นตอบว่า900ต่อไป533อยู่ระหว่างเต็มร้อยใด500 500กับ600
533อยู่ใกล้เต็มร้อยใด500นะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะถามเดียวแล้วนะ960ระหว่างเท่าไหร่นะคะ900กับ 1,000 หรือ1,000ถูกไหมคะเอาละค่ะอยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่า 1,000 เอาละค่ะถึงวาระตอบเดี่ยวส่งไมค์ไปคุณครูจะดูนะคะว่าคนไหนที่ว่าไม่ค่อยตอบไม่ชอบตอบพร้อมกับเพื่อนเพราะว่าเขาอยากตอบเดี่ยวเอาละโอเคแว่นตาเห็นไหมครูเรียกได้ไม่ต้องกลัวว่าครูไม่รู้จักชื่อนะคะสุดหล่อ7,494 อยู่ระหว่างเต็มร้อยใด 7,000 กับ 8,000 ครับก็คุณครูพูดถึงเต็มร้อยยังไม่ได้พูดถึงเต็มพันเลยนะคะ700กับ800นั้นมัน 7,494 นะคะใครตอบได้ยกมือเอาละค่ะด้านข้างมาด้านข้างบอกเพื่อนนะคะเธอฟังนะเดี๋ยวพี่จะตอบให้ฟัง 7,400 กับ 7,500 ปรบ